ิปนี้เราจะมาดูวิธีการทำ CG ซ้อนหลังตัวแสดงแบบนี้เราจะมาบอกขั้นตอนวิธีการถ่ายทำและการทำ Post Production ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดการทำโรโตนะครับก็คือการกั้น Masking นั่นเองทำยังไงให้ทำงานง่ายและรวดเร็วครับและสำหรับงานนี้ผมใช้ 3D Element นะครับเป็นกราฟิกที่เอาไว้ซ้อนหลังตัวแสดงด้วยผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำและการจัดไฟในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งเทคนิคในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดไฟเพื่อให้เกิดอินเทอร์แอคชั่นระหว่างตัวแสดงและ CG ของเราและแน่นอนครับคลิปนี้ผมอยู่กับ Nikon Z8 ถ่าย RAW 12 bit 8K สำหรับ Practical Light นะเราจะใช้เป็นตัวนี้เลย Nanolight Pro Tube 230X ตัวนี้นี่เดี๋ยวเปิดก่อนนะปึ๊บใส่เข้าไปเพื่อตกแต่งฉากอะจริงๆจุดประสงค์มีแค่นี้แหละนี่แบบนี้แค่นี้เองเริ่มจากการตกแต่งไฟให้กับฉากของเราด้วย Nanolight Pro Tube 30X ครับจริงๆในฉากมันก็มีไฟอยู่แล้วนะแต่เราอยากได้ไฟที่มีคุณภาพสูงสำหรับการถ่ายพอร์เทรตโดยเฉพาะแซมเข้าไปในหลังแบ็คกราวด์ด้วยซึ่งครั้งนี้นะครับเราจะใช้ไฟ Nanolight ตัวนี้แหละเป็น Practical Light ปนไปกับไฟที่อยู่ในแบ็คกราวด์ส่วนนอกจาก Practical Light ที่เราเซตอัพแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัว Nanolight Forza 300ครับจะมี300ตัวนึงอยู่ตรงนี้นี่ส่วน Forza 300B อีกตัวนึงเนี่ยเราใส่โคมยี่เปงนี่ไว้เราเรียกมันว่ายี่เปงแล้วกันนี่แบบนี้เลยแค่2ดวงเองครับนี่ก็คือเซตอัพของเราที่อยู่ในสตูดิโอนี่ละอย่างที่พูดถึงไปตอนต้นครับจะทำยังไงให้ไฟที่เป็น 3D Elements ของเราเนี่ยมันอินเทอร์แอคกับแบบของเราแน่นอนครับเราต้องทำการถ่ายไฟจริงเข้ากับตัวแบบให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้เอฟเฟคที่เราจะใช้ในคราวนี้นะครับแน่นอนมันต้องอินเทอร์แอคกับเรื่องของไฟใช่ป่ะเราใช้ตัวนี้เลยครับตัว Nanolight Pro Tube เสียบตาวิธีการทำงั้นเราก็คือจะแบบกวาดไปเรื่อยๆให้มันเกิดเป็นมิตินะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ CG ไฟทีหลังแต่ว่าแน่นอนตัวไฟที่ต้องตกกระทบกับตัวคนเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายจริงๆนะเอาจริงๆวิธีก็ไม่ได้ยากเลยครับเราถือไฟ2ดวงนะแล้วก็เดินอ้อมหลังโดยที่เราขยับไฟเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ที่เราใช้ไฟเนี่ยเราใส่เอฟเฟคลงไปด้วยซึ่งเอฟเฟคของเราเนี่ยจะเป็นการลูป RGB ไปเรื่อยๆนะครับถือ2อันวนไปเรื่อยๆอ้อมหลังตัวแบบโดยที่เราควรที่จะเว้นระยะห่างตัวเรากับตัวแบบด้วยนะครับและที่สำคัญมากๆเลยก็คือห้ามเดินตัดหน้ากล้องหรือแกว่งไฟบังหน้ากล้องและไปทับที่ตัวนางแบบนะครับถ้าทำแบบนั้นเนี่ยงานเข้าแน่ๆเราจะใช้ความยาวของโปรโวทูปให้เป็นประโยชน์นะครับอ้อมด้านหน้าให้เกิดไฟตกกระทบที่ด้านหน้านางแบบอย่าลืมที่จะเก็บแบ็กกราวด์นะครับเป็นแบบเปล่าๆไว้เลยนะแบบไม่มีตัวแสดงนะเอาไว้เผื่อที่เวลาที่เราโรโตเนี่ยแล้วเราอยากจะซ่อมฉากเนี่ยเราสามารถที่จะซ่อมด้วยตัวแบ็กกราวด์เพลทตัวนี้ได้ใช่ครับแอร์มันรำคาญใจผมมากเลยผมก็เลยใช้ Photoshop นะครับและใช้ AI ของ Photoshop นี่แหละลบแอร์ทิ้งไปเลยทีนี้เราก็จะได้ background plate มาแล้วครับซึ่งเพลทอันนี้เราจะซ้อนไว้ด้านหลังนะต่อไปก็เป็นเรื่องของการโรโตครับหรือเรียกง่ายๆก็คือการทำ masking นั่นเองแต่คราวนี้ผมจะใช้ mocha ใน After Effects ซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าการ masking ของ mocha เนี่ยสามารถทำการ track ได้ด้วยแต่คราวนี้นะครับเราต้องการจะแกะคนทั้งคนเนี่ยออกจาก background ทีนี้วิธีก็คือให้เราทำการค่อยๆ track ตัว masking เป็นส่วนๆครับเราจะไม่ track ทั้งหมดทั้งตัวนะอย่างในกรณีนี้นะครับผมแยกเป็นชิ้นส่วนเลยอย่างที่เห็นในภาพเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราจะแก้ไขงานเนี่ยเราสามารถแก้เป็นส่วนๆได้เลยจริงๆมันก็อาศัยเวลาเหมือนกันนะแต่ว่าถามว่ามันละเอียดไหมมันละเอียดมากเลยซึ่งการ track masking ของตัว mocha เนี่ยช่วยให้เราทำงานโรโตได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับตัว mocha เองเนี่ย built in อยู่ใน After Effects สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถแกะตัวแบบออกจากแบ็กกราวด์ได้แล้วพอเราทำการโรโตเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลองเอาเลเยอร์ทั้งหมดมาประกอบกันดูครับวาง clean plate เป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วเอาตัวคนที่เราโรโตเสร็จแล้วมาวาง masking เอาแสงที่พื้นกลับคืนมาและทำการใส่กราฟิกลงไปพอเราได้เซตอัพเลเยอร์ทั้งหมดแล้วเนี่ยสำหรับตัวกราฟิกเองเนี่ยมันสามารถจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะครับเป็นเพราะว่าเรามีเลเยอร์คนกับแบ็กกราวด์เนี่ยถูกแยกออกจากกันแล้วในที่นี้นะครับผมอยากสร้าง 3D ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้อยากทำ 3D ขนาดนั้นนะผมเลยใช้ 3D Elements ที่อยู่ใน After Effects เป็นปลั๊กอินนะซึ่งในปลั๊กอินนี้นะครับเราสามารถทำ 3D แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องแวบเข้าไปในโปรแกรม 3D เลยครับเราสามารถทำงานผ่าน 2.5D ใน After Effects ได้สบายๆเลยแหละผมทำการ Animate Object ที่เราเลือกมานะครับให้วนรอบเลเยอร์ที่เราโรโตออกมาแล้วพอเราหมุนด้วยกล้องที่เป็นแบบ 3D แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นแบบมิติที่สวยมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจ 3D Element ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะมีเพียบเลย
หลังจากที่เราถ่ายทำ CG เสร็จเรียบร้อยผมก็ทำการเปลี่ยนเลนส์ครับเป็น 35F1.8 ถ่ายเป็น N-Log นะครับซึ่ง N-Log ในคราวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดเลยเนี่ย Red LUT มาแล้วครับทุกคนซึ่งจริงๆในครั้งนี้ฟุตเทจที่ถ่ายมาก็ตั้งใจที่จะเอา N-Log ตัวนี้มาใช้กับ Red LUT นะครับของ Nikon ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครถ่ายด้วย LUT Profile เนี่ยและถ่ายด้วย RAW เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำ color grading เพราะจากหลายโปรเจกต์ที่ผมเจอนะครับเราไม่ใช่ว่าใส่ลัดเข้าไปแล้วมันสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำการไฟล์จูนสีเพื่อให้ได้สีที่เราต้องการอีกหลายโหนดเหมือนกันแต่หลังจากที่ Nikon อัปเดตนะครับตัวลัดที่ทำด้วย Red แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นมาทันทีเลยแหละตัวลัดนะครับจะมีทั้งหมดอยู่5ตัวบอกเลยนะตรงนี้เพราะเดี๋ยวมีเทสให้ดูด้วยก็คือสามารถใส่ออกมาแล้วสวยทันทีครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับแค่ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Nikon ฟรีทุกอย่างนะครับกดดาวน์โหลด install ลงไปใน DaVinci Resolve คุณก็สามารถใช้ LUTs ของ Red ที่เอาไว้ใช้คู่กับ Nikon N-Log ได้แล้วครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับมีการปรับ expose เล็กน้อยหลังจากใส่ LUTs เข้าไปแต่ไม่ได้มีการทำไฟล์จูนสีอะไรเลยลองดูได้ครับมาเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการถ่ายด้วย Nikon Z8 12 bit RAW N-Log แล้วก็ใช้ Red LUTs นะครับจัดแสงด้วย Nanolight Prover 2เพื่อตกกระทบเข้าผิวคนและทำการคอมโพสิตเข้ากับ 3D Elements ไปดูผลลัพธ์ที่ได้กันดีกว่าครับฝากช่องทางติดตามของหนูด้วยนะคะลีนาคอสเพย์นะคะ Facebook Fanpage ลีนาคอสเพย์หรือว่า X Twitter ลีนาคอสเพย์ค่ะ